คุณอย่าว่าแต่สัมภาษณ์เลยพูดได้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีสิลูกเอาผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงเหรอคะชื่ออะไรคะน้องเนยชื่อน้องเนยอายุกี่ขวบฮะฮะสามขวบสามขวดสามขวดสามขวดนะคุณเมากิ้งเนี่ยสามขวบสามขวบเหรอคะเล่นไหนนี่เล่นครั้งแรกหรือเปล่าครับสามขวดแล้วค่ะสองสามขวดแล้วเหรอเล่นเป็นอะไรคะเป็นตัวโจ๊กไงเจ๋ยๆนี่เจ๋ยๆเจ๋ยๆเจ๋ยๆเนอะแล้วไม่อายเขาเหรอไม่ใส่เสื้อเนี่ยอายป่ะไม่อายเหรอแล้วเป็นตัวโจ๊กเขาใส่เสื้อไหมไม่ใส่เหรอหลบสามขวบคุยกันรู้เรื่องนี่ผมก็ว่าสุดยอดแล้วล่ะนะโอ้แล้วนี่เล่นลิเกด้วยอ่ะตอนนี้ออฟเริ่มแต่งเขาเรียกเป็นองค์ทรงเครื่องทรงเครื่องนะครับไก่ตอนนี้กำลังเสร็จแล้วกำลังซอยตะไคร้อยู่แล้วก็คุณพ่อมนรักก็เริ่มจะบอกนะครับเริ่มบอกบทนะครับว่าจะต้องเล่นเป็นอะไรยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างเป็นแบบว่าซึ่งคือบอกกันสดๆสดๆจริงๆเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยอยู่หน้าๆเนี่ยพ่อยังไม่บอกเราเลยนะฮะว่าจะเล่นเรื่องอะไรใช่ขอพูดใหม่พระเจ้ามือข้าพเจ้าเองมีนามว่าทรงบดินทร์เป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองจุดๆฮะเดี๋ยวไปแต่งเองพอมพอมพอมแทนแทนแทนเธอนี่เก็บไว้ก่อนพลังตอนนี้นะท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตาปากหัวมอนหัวไรตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมเราต้องขอบอกว่าเป็นชุดของคุณอ๊อฟเองชุดอ๊อฟเองครับเตรียมมาด้วยครับเตรียมมาเองเลยเหรอครับผมชุดนี้เป็นชุดประจำของเราเลยป่ะครับเป็นชุดประจำครับผมแล้วก็เป็นชุดที่อ๊อฟเข้าวังครั้งแรกด้วยอ๊อฟเข้าวังด้วยเห็นว่าคุณพ่อเป็นคนตัดชุดให้คุณพ่อเป็นคนสร้างชุดมาให้ครับแล้วชุดนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราถามของน้องสอนรามแล้วอยู่ประมาณ 45,000 บาทอันนี้ของผู้ใหญ่ผมว่าก็คงต้องแพงกว่าละก็ใช่ครับด้วยเนื้อผ้าแล้วก็ด้วยเพชรเยอะด้วยเพชรเยอะกว่าครับผมก็ประมาณที่ 60,000 โหย 60,000 นี่คุณมนทุกอย่างนะครับคุณสังเกตที่เสื้อผมสังเกตที่เสื้อคุณท่านผู้ชมสังเกตดูคุณอยู่นิ่งๆหน่อยสินี่เออนี่เป็นแบบว่ามีครบทุกสีเลยอ่ะความงดงามของคริสตัลฮะเอาละท่านผู้ชมเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับคุณอ๊อฟเนี่ยจะต้องออกไปหน้าเวทีแล้วรู้หรือยังว่าตัวเองต้องเล่นเรื่องอะไรรู้แล้วครับเรื่องเพชรร้าวในเรือนใจครับเพชรร้าวในเรือนใจเพชรร้าวในเรือนใจโอ้ยผมดูประจำ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 ดูดูทุกคืนขอโทษเขาเพิ่งจะเล่าเรื่องกันเมื่อกี้นี่คุณดูประจำเพิ่งพล็อตเรื่องเสร็จเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยดูประจำยังไงจริงป่ะอันนี้จริงป่ะจริงจริงฮะพล็อตเรื่องเขาคิดกันสดๆเดี๋ยวนี้เลยเหรอรับบทเป็นอะไรครับคุณอ๊อฟรับบทเป็นท่านเจ้าเมืองครับผมชื่อทรงบดินทร์ฮะทรงบดินทร์รับเป็นเจ้าเมืองด้วยเป็นตัวโกงหรือเป็นตัวดีตัวร้ายยังไงเป็นเจ้าเมืองอ่ะเจ้าเมืองไงครับเจ้าเมืองที่เป็นตัวร้ายก็เป็นตัวโกงไม่ใช่อ๋อเป็นเจ้าเมืองร้ายที่ยกทัพไปตีเมืองนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้เหมาะกับเป็นตัวร้ายแหละนั่นแหละสิถูกขอทราบความตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นไหมนิดหน่อยครับเพราะว่าออฟก็เรียกได้ว่าทิ้งลิเกมาปีกว่าแล้วชุดไว้ด้วยความคิดชุดนี้เป็นครั้งแรกที่เล่นลิเกแน่นเงินนะใช่ครับเป็นครั้งแรกนี่เรามาคุณใส่อะไรไว้ข้างในแข็งคุณออฟใส่ชุดแบบว่าทรงเครื่องเต็มเลยครั้งแรกในรายการของเราเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่ทีมเราถึงเวลาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณออฟไปเตรียมตัวครับเราสองคนเดี๋ยวไปรอหน้าเวทีพร้อมๆชมพร้อมๆกันเพชรราวในเรือนแก้วดวงใจเดือดใจครับใครว่าต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำใครใจมันเราเป็นใจที่ไม่เป
ยครับเอพร้อมด้วยนางเอกลิเกร้อยล้านครับนางเอกวันวิสาดวงประเสริฐทำไมเสียงผู้ชายแล้วมันเป็นอะไรไป